โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้ลงพื้นที่อีสานใต้นะครับเพื่อหาเสียงกันที่จังหวัดสุรินทร์และก็บุรีรัมย์โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ขึ้นรถไฟจากอุบลราชธานีไปยังจังหวัดศรีสะเกษครับพร้อมประกาศนโยบายขนส่งระบบรางเพื่อพัฒนาประเทศในระยะยาวครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งพรรคเพื่อไทยพร้อมคณะอาทินายสันติพร้อมพัฒน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายประพัฒน์จงสงวนอดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายณัฐวุฒิไสยเกลือได้ขึ้นรถไฟขบวนที่146จากจังหวัดอุบลราชธานีไปปราศัยหาเสียงที่จังหวัดศรีสะเกษโดยระหว่างการเดินทางได้ประชุมเสนอโครงการเมกะโปรเจกต์ระบบรางเชื่อมต่อรถไฟรางคู่รถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ในหัวเมืองใหญ่ทุกภาคของประเทศเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งทางรางลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและประหยัดเวลาในการเดินทางในระยะยาวขณะที่ประชาชนก็มาให้การต้อนรับที่สถานีรถอุบลราชธานีอย่างอบอุ่นและระหว่างเดินทางด้วยรถไฟก่อนที่จะถึงยังจังหวัดศรีสะเกษที่ผ่านตามสถานีรถไฟต่างๆก็ได้มีประชาชนมาให้กำลังใจด้วยการชูนิ้วหมายเลขหนึ่งและโบกมือส่งเสียงเชียร์ให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์และคณะโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ยืนยันว่าโครงการรถไฟรางคู่จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลเดียวแต่พรรคได้เสนอนโยบายไปจนถึงปี2020เนื่องจากต้องการวางระบบโครงข่ายสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาไปถึงอนาคตและไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลต่อจะสามารถดำเนินการได้ทันทีเพราะทุกประเทศมีการแข่งขันกันสูงตามการเปลี่ยนแปลงวิถีโลกดังนั้นหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจึงต้องตั้งเป้าให้ประเทศก้าวไปสู่อนาคตทัดเทียมกับนานาประเทศที่พัฒนาแล้วมาเห็นบรรยากาศว่าวันนี้สภาพของรถไฟจริงเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ในอนาคตพรรคเพื่อไทยมีแผนในการลงทุนโครงการไม่เกิดโปรเจกต์โดยเฉพาะเรื่องของรถไฟรางคู่ก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งนั้นเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วและที่สำคัญคือจะประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวค่ะก็เลยอยากมาแล้วถือโอกาสนี้มาสำรวจเส้นทางไปด้วยค่ะว่ามั่นใจค่ะเพราะว่าในทุกโครงการที่เราได้นำมาเสนอพี่น้องประชาชนนั้นเป็นโครงการที่เราได้มีการศึกษาเรียบร้อยแล้วร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนะคะก็เชื่อว่าแผนทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ค่ะแต่เรียนว่าคนเราการที่จะตั้งมั่นในเรื่องของการบริหารประเทศหรือการมองไปข้างหน้านั้นก็ต้องมีจุดมุ่งหมายทิศทางว่าจะให้ประเทศเดินไปข้างไหนนะคะไม่ใช่ว่าวางแผนแต่เฉพาะปีซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้การวางแผนต่างๆโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆนั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นทิศทางในการลงทุนระยะยาวได้ค่ะจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์พร้อมคณะได้ขึ้นเวทีปราศัยช่วยนายธเนศเครือรัตน์ผู้สมัครส.ส.ของพรรคซึ่งนอกจากนางสาวยิ่งลักษณ์จะปราศัยชี้แจงนโยบายต่างๆของพรรคและขอให้ประชาชนเลือกผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยยกจังหวัดแล้วระหว่างการปราศัยนางสาวยิ่งลักษณ์ยังได้พูดถึงปัญหาพิพาทไทยกัมพูชากรณีปราสาทพระวิหารที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาว่าพรรคพลังประชาชนเป็นผู้ทำให้ประเทศไทยเกิดความขัดแย้งกับกัมพูชาเพื่อเชื่อมโยงมาถึงพรรคเพื่อไทยโดยปฏิเสธว่าสิ่งที่นายอภิสิทธิ์พูดไม่เป็นความจริงและถือเป็นการดูถูกน้ำใจคนไทยด้วยกันเองเพราะคนไทยทุกคนต่างรักและหวงแหนแผ่นดินไทยมีหลายคนกล่าวหาพรรคเพื่อไทยค่ะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเพื่อไทยจะทำให้เสียดินแดนดิฉันขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะพูดแบบนี้เป็นการดูถูกน้ำใจคนไทยใช่ไหมคะนอกจากนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ยังได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยแสดงท่าทีจะชิงการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์โดยย้ำว่าตามระบอบประชาธิปไตยและมารยาทแล้วพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากจะต้องมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อนโดยมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะรวบรวมเสียงพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนและอยากให้ทุกฝ่ายเคารพสิทธิ์และเสียงของประชาชนด้วยส่วนกรณีที่กลุ่มสยามสามัคคีขึ้นป้ายแนะนำประชาชนไม่ให้เลือกกลุ่มคนเผาบ้านเผาเมืองนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้นและมีแต่มุ่งทำหน้าที่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าส่วนการฟ้องร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นเป็นเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายของพรรคจะพิจารณา
สำหรับกำหนดการลงพื้นที่หาเสียงของนางสาวยิ่งลักษณ์ในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียงวันนี้ในช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์ใน3อำเภอประกอบด้วยอำเภอปราสาทอำเภอเมืองและศรีขอรภูมิจากนั้นจะไปต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่อำเภอนางรองและปิดท้ายด้วยการเปิดเวทีปราศัยในพื้นที่ภาคอีสานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในช่วงค่ำของวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา